งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปที่หัวข้อสัมมนาแรกกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับผมขอเรียนเชิญก่อนเลยครับดร.นุสราสัตย์เพื่อพาเรียนเชิญบนเวทีครับวิทยากรท่านแรกของเราขอเสียงปรบมือครับท่านอาจารย์นะครับเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการผลักดันแล้วก็สนับสนุนธุรกิจรวมถึงการลงทุนทางด้านจีโนมิกส์ในประเทศไทยด้วยนะครับแล้ววันนี้อาจารย์ให้เกียรติพวกเราครับมาบรรยายในหัวข้อ Genome Data Utilization and Commercialization in Thailand ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะกราบสวัสดีนะคะท่านประธานนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะก็วันนี้ได้รับบทให้มาพูดนะคะหรืออย่าเรียกว่าคงไม่ได้มาถึงขั้นแบบว่าจะมาเรียกว่าให้มาแชร์มุมมองดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์สอนพูดก็คือว่าตอนนี้เราสะสมตัวข้อมูลจีโนมนะคะของคนไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 11,223 วันนี้เนาะทุกท่านเข้าไปเช็คดูได้นะคะเรามีเว็บไซต์เดี๋ยวมีเว็บไซต์ให้ดูแล้ว 10,000 กว่าข้อมูลเนี้ยเราทำอะไรกับมันได้บ้างเรียกว่าเรามาแชร์มุมมองกันดีกว่าแล้วก็พาชวนคิดไปเลยไปอีกนิดหนึ่งด้วยว่าแล้วถ้าประเทศไทยเรามีฐานข้อมูลที่ใหญ่ขนาดนี้ซึ่งเป้าหมายของเราคือ 50,000 นะคะเราไม่หยุดที่10,000หรือ 15,000 หรือ 20,000 แต่เราจะหยุดแล้วเราก็จะไม่หยุดที่ 50,000 ด้วยนะคะอาจารย์สอนอีกบอกแล้วว่าเราจะไปกันถึงหลักแสนอีกหน่อยเราก็คงจะมองว่าถ้ามันมีประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของเราจริงๆเนี่ยในอนาคตเราก็มองว่าทุกท่านในห้องนี้และทุกๆคนในประเทศไทยจะมีจีโนมของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เรียกว่ามาชวนคิดดีกว่าแล้วก็ยกเคสสตัดดี้ของคนที่เขาทำโครงการคล้ายๆเราเนี่ยว่าเขาเดินไปยังไงบ้างเขามีแนวคิดยังไงบ้างกับเรื่องของที่จะนำdata solutionization ก็คือนำไปใช้ประโยชน์กับ commercialization ก็คือพูดง่ายๆทำ data นั้นให้มีมูลค่าขึ้นมาได้ยังไงบ้างนะคะขอสไลด์ด้วยค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคำถามหลักๆที่จะเป็นแนวในการเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือข้อแรกเลยเราจะใช้ประโยชน์จาก Data ที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเนาะคำถามง่ายๆก็คือว่าเรามีข้อมูลแล้วเราทำอะไรกับข้อมูลเหล่านี้ได้บ้างเนี่ยคือ Data Utilization นะคือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลกับคำถามที่สองนะคะตามหัวข้อการบรรยายวันนี้ก็คือ Data Commercializationเรามี data เนี่ยเราจะนอกเหนือจากใช้ประโยชน์แล้วเราจะเพิ่มมูลค่าหรือทำให้ data ที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยแม้กระทั่งใน hard drive ของเราเนี่ยมันมีมูลค่าขึ้นมาได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะไปถามกลับมาที่ตัวเองเนี่ยนะคะว่าแล้ว Genomic Thailand ล่ะปีนี้เข้าปีที่4แล้วนะคะเราพร้อมหรือยังในการที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เราสะสมเอาไว้จะเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลที่เราสะสมเอาไว้โอเคมาที่เรื่องแรกก่อนเมื่อกี้ท่านอาจารย์สอนนี่ก็เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่ากระบวนการของ Genomics Thailand เนี่ยทำอะไรบ้างเนาะหลักๆแล้วเนี่ย Genomics Thailand สิ่งที่ Genomics Thailand ทำก็คือก็คือเราสะสมตัวสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลจีโนมก็คือ DNA ทุกเบสในตัวเราหรือตัวผู้ป่วยของเรานะคะก็คร่าวๆก็ประมาณ 3,000 ล้านเนาะ 3,000 ล้านเบส 3,000 ล้านคู่เบสนะคะทีนี้สไลด์แรกเนี่ยอยากจะชวนทุกคนลองคิดดูก่อนว่าแล้วเราตรวจจีโนมไปเพื่ออะไรในที่นี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าเมื่อกี้อาจารย์สอนนี้บอกแล้วเนาะว่าตรวจไปเพื่ออะไรตรวจไปเพื่อดูโรคใช่ไหมคะทีนี้แล้วกระบวนการการตรวจจีโนมมันเข้ามาในตรงไหนของ patient journey กันแน่
คือเราเดินไปหาหมอแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ที่หมอจะตัดสินใจตรวจจีโนมเมื่อไหร่ล่ะที่เราจําเป็นต้องตรวจจีโนมอันดับแรกเลยนะคะมาจากทางซ้ายมือทางนี้นะคะก็คือชวนดูก่อนสมมุติเราเดินไปหาแพทย์เราบอกว่าเอ้ยเราไม่สบายเราเป็นนั่นเป็นนี้แพทย์ก็จะตรวจอะไรก่อนคะ EBC ตรวจเข็มตรวจอะไรก็ตามเนาะตรวจเอ็กซเรย์ตรวจอะไรต่อมีอะไรหาไปทีละอย่าง2อย่าง3อย่างเนาะจนกว่าจะไปถึงอะไรก็ตามที่ให้ข้อมูลบอกว่าคนไข้นี้น่าจะเป็นโรคนี้ถูกไหมคะการตรวจจีโนมก็เหมือนกับการตรวจแบบนั้นเหมือนกันก็คือแทนที่เราจะตรวจแค่พาโถแทนที่เราจะตรวจแค่เอ็กซเรย์เราตรวจจีโนมหรือตรวจ DNA เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นในสไลด์เนี้ยเราก็จะเห็นโฟลว์ของ data นะคะพอเราเดินไปค่ะโรงพยาบาลนะคะเดินหาหมอเนาะเราก็จะได้ข้อมูลอะไรบ้างclinical data physical examination ใช่ไหมคะวันนั้นไปตรวจเอาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นก็ blood pressure ขึ้นหรือเปล่าเอ๊ะเป็น high blood pressure หรือแค่ตื่นเต้นเพราะว่าเจอหมอหลอกกันแน่ใช่ไหมคะทีนี้ถัดไปมีอะไรอีก radiology แน่นอนเนาะ MRI เอ่ย X-ray โดยทั่วไป CT scan ทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลหมดเลยนะคะข้อมูลว่าณเวลาเนี้ยร่างกายของคนคนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมมี density ของโบนหรือมีตรงไหนที่มันมีอะไรที่น่าจะเป็นห่วงหรือเปล่าหรือปกติดีเนาะถัดไปเป็นอะไรคะ CBC เข็มทั้งหลายแหล่นะคะตรวจความเข้มข้นของเลือดเอ่ยตรวจchemistry lab ต่างๆเอ่ยหรือ EKG ทั้งหมดเนี่ยอยากให้เรามองว่ามันคือข้อมูลทั้งหมดเนาะถัดมาเราเพิ่มสิ่งที่ Genomic Thailand เพิ่มก็คือเพิ่ม genomic data เข้าไปก็คือเราตรวจข้อมูล DNA ของคนคนนี้ทั้งอันเสร็จแล้วตรวจเสร็จแล้วจบแค่นั้นไหมไม่จบนะคะมันจะมีประโยชน์หรือมันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงหรือนำไปสู่อะไรใหม่ๆได้ก็ต่อเมื่อ2 data เนี้ยมาจอยกันเกิดอะไรคะเกิด annotated data ก็คือว่าเรามีการบอกว่าสิ่งที่เจอในคนคนนี้มียีนตำแหน่งไหนผิดปกติไปหรือเปล่าเหมือนกับ wild type หรือคนที่ปกติดีไหมหรือไม่เหมือนหรือมีตรงไหนหายไปหรือมีตรงไหนเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปทำอะไรคะไปมายแล้วไป cross reference ก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราเจอนั้นอาจเป็นของใหม่หรืออาจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอันนั้นง่ายหน่อยเราก็แค่ดูว่าอ้าวแล้วถ้ามันตำแหน่ง DNA ตรงเนี้ยเปลี่ยนเขามีความเสี่ยงอะไรเพิ่มขึ้นหรือเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเราทำ cross reference analysis แบบเนี้ยเราต้องใช้ข้อมูลอะไรคะกลับไปหาข้อมูล clinical data รวมกับข้อมูล genome เพื่อให้ได้ออกมาเป็นเราเรียกว่า clinical interpretation นะคะก็คือเป็นการแปลผลข้อมูลพันธุกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางคลินิกนำไปใช้ต่อได้ก็คือนำไปสู่อะไรคะ report ใบรายงานผลออกมาว่าแล้วคนนี้ตกลงเจอตำแหน่งทางพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในยีน BRCA1 BRCA2 แล้วมันมีความเสี่ยงเท่าไหร่มันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการดูแลคนคนนี้ไหมเช่นต้องทำแมมโมแกรมเพิ่มขึ้นไหมทำแมมโมแกรมที่อายุน้อยลงไหมหรือแม้กระทั่งมันเสี่ยงมากถึงขั้นว่าดูแนวโน้มแล้วน่าจะเป็นประเภทที่เป็นมะเร็งเต้านมแบบเร็วมากอย่างเงี้ยถึงขั้นอาจจะต้องมาเซ็กโตมี่เลยไหมคือตัดเต้านมเป็นพรีเวนทีฟเลยไหมนะคะทั้งหมดทั้งมวลเพื่ออะไรคะเพื่อได้เพิ่มคลินิคอลดิซิชันนะคะคือให้หมอเนี่ยทำการวินิจฉัยป้องกันให้การป้องกันและให้การรักษาที่ดีมากขึ้นตรงจุดมากขึ้นแล้วก็ตรงเป้ามากขึ้นเพื่ออะไรคะสุดท้าย patient outcome ก็คือประโยชน์สุดท้ายไปจบอยู่ที่คนไข้คนไข้ได้การรักษาที่ดีขึ้นรักษาเร็วขึ้นโอกาสรักษาหายมากขึ้นโดยรวมนั้นเราอาจจะมองแค่ patient ได้ประโยชน์คนเดียวหรือเปล่าผู้ป่วยได้ประโยชน์จริงๆเราไม่ใช่นะคะถ้าในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขคนมีสุขภาพดีขึ้นนั่นแปลว่าcost saving แน่ๆนะคะเพราะว่างบประมาณที่เราจะต้องเทลงไปเพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีหรือต้องไปการรักษาแล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นได้นั่นคือ economic impact ดีๆนี่เองเลยนะคะยังไม่นับว่ากระบวนการที่เราเพิ่มเข้าไปในระบบบริการสาธารณสุขเราเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยนั้นเพิ่มขีดความสามารถในด้านการให้บริการรักษาของระบบสาธารณสุขแล้วทำให้เรามีความน่าสนใจในการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็น economic impact หมดเลยทีนี้มาชวนคิดไปอีกนิดนึงเนาะขอโทษนะคะข้างล่างมันอาจจะไม่เห็นก็คือว่า
พอดีตัวเลขนี้ได้มาเมื่อ2วันที่แล้ววันนี้ 11,223 แล้วนะคะจีโนมที่เราเก็บไว้ในดาต้าเบสของเราทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์นี้นะ sms.genomicthailand.com เนาะหมื่นกว่าข้อมูลเนี้ยทำอะไรได้บ้างอันแรกเลยนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้ว disease insight คือบอกได้ว่าจำแนกได้ว่าโรคที่เราเห็นนั้นมีกลุ่มหรือมีสับกลุ่มอะไรที่มันจำแนกออกไปโดยใช้ข้อมูล DNA ได้อีกไหมนะคะบอกได้ว่าเราจะเจอปัจจัยทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อโรคหรือส่งผลต่อการรักษาเพิ่มขึ้นไหมอันนี้เป็น immediate benefit คือเจอแล้วสามารถเพิ่มองค์ความรู้ของเราได้เลยทันทีนะคะสามารถนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วก็รักษาที่ดีขึ้นได้แน่นอนอันที่สองพอเราศึกษา DNA แล้วสิ่งที่เรารู้คืออะไรคะ DNA ต่อไปคือ RNA แล้วก็ไปเป็นโปรตีนใช่ไหมคะเรารู้ว่าถ้า DNA ผิดปกติในบางตำแหน่งนั้นส่งผลให้โปรตีนนั้นผิดปกติไปด้วยถ้าโปรตีนผิดปกติผิดรูปร่างไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟังก์ชันหรือการทำงานของมันก็ผิดปกติตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษา DNA ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจถึงโมเลกุลาร์เมคานิซึมหรือว่าการอินเทอร์แอคกันระหว่างโปรตีนที่สูญเสียไปหรือผิดพ้องไปเพราะฉะนั้นมันคือการเข้าใจว่าโรคเนี้ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงอันดับถัดไปนะคะนอกเหนือจากที่เราจะศึกษากันเป็น disease by disease คือโรคแต่ละโรคแต่ละโรคไปหรือแต่ละตำแหน่งที่มันมีความผิดปกติไปโดยรวมเนี่ยถ้าเราศึกษาในระดับประชากรก็คือว่าไม่ได้ดูแค่ในคนหนึ่งคนแต่ว่า 10,000 กว่าคนเนี้ยเอามาดูพร้อมๆกันหรือ 50,000 คนเมื่อเราทำสำเร็จเนี่ยนะคะมาดูพร้อมๆกันสิ่งที่เราจะได้คืออ่ะแล้วคนไทยเรามีปัจจัยทางพันธุกรรมอะไรที่มันถ่ายทอดกันเองอยู่ในประชากรที่อยู่ในประเทศด้ามขวานอันเนี้ยอยู่ในขวานไทยอันนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยเราตอนนี้ทุกคนเรามีปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพ้ยาแพ้อาหารหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเป็นโรคอะไรหรือเปล่าถ่ายทอดกันอยู่ในหมู่พวกเราเนี่ยแหละถ้ารู้แล้วไปทำอะไรได้ต่อแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขย่อมต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้วางแผนนะคะแล้วก็เตรียมเรื่องของการป้องกันการรักษาถูกไหมคะตัวอย่างที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วก็คืออันแรกเลยนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขผลักดันแล้วก็ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็เราผลักดันมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเนี่ยแล้วสำเร็จคือเราผลักดันเข้าไปสู่ชุดสิทธิประโยชน์บัตรทองได้เนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจยีนแพ้ยาอันนั้นชัดเจนเลยนะคะว่าประชาชนไทยเราเนี่ยนะคะที่อยู่ในประเทศไทยเราณเวลาเนี้ยส่วนใหญ่ประมาณสัก 8-15% เนี่ยจะมียีนหนึ่งที่ชื่อว่า HLA-B1502คูณ70ล้านเข้าไปก็ถือว่าเยอะนะคะประชากรกลุ่มนี้มีความผิดปกติหรือมีความพิเศษยังไงความพิเศษก็คือว่าถ้าเขาไปกินยาแบบยากันชักตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะแพ้ยาแบบรุนแรงมากผิวหนังลอกทั้งตัวแล้วถามว่ากระทรวงสาธารณสุขทำไงเอ้าเราต้องเปลี่ยนแล้วสิถูกไหมเราไม่อยากให้การให้ยาซึ่งสโพสที่จะรักษาโรคมันกลายเป็นทำให้เขาแย่ลงหรือทำให้เขาเป็นโรคอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำก็คือว่าสปสช.ให้ตรวจยีนนี้ฟรีทุกคนที่จะเริ่มยานี้ตั้งแต่ชุดสิทธิประโยชน์ใส่ตัวการตรวจอันนี้ลงอินซิเดนซ์ของคนที่แพ้ยาโดยใช้ยากันชักประเภทคามามาซิปีเนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าทำจีโนมมันฟังดูแบบรีเสิร์ชเนาะฟังดูเหมือนวิจัยแล้วมันเดินไปสู่นโยบายได้ยังไงนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าพอเราอันนั้นคือสมัยนั้นเราก็ทำแค่หลักพันไม่ได้ทำจีโนมด้วยแต่ณเวลานี้เราทำจีโนมข้อมูลเราละเอียดขึ้นจำนวนเราเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นโอ้แน่นอนอะไรที่จะตามมาจะมีอีกเยอะมากมายเลยนะคะเรื่องถัดไปจาก discovery แน่นอนมากสมัยนี้เรามียาที่เรียกว่า targeted therapy หรือยามุ่งเป้านะคะในมะเร็งหลายๆโรคโดยเฉพาะอย่างมะเร็งปอดซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวท่านอาจารย์มานพเชื่อว่าท่านอาจารย์มานพจะที่จะบรรยายต่อไปเนี่ยท่านจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้แน่ๆนะมะเร็งปอดเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะนำชิ้นเนื้อปอดมาตรวจเสร็จแล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่าคนไข้ควรจะใช้ยาอะไรแล้วได้ผลดีที่สุดยานั้นก็คือยามุ่งเป้าหรือ targeted therapy targeted therapy เนี่ยเป็นยาที่ถูกดีไซน์มาให้ตรงกับ DNA หรือตรงกับโปรตีนบางตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนถ้าเราศึกษาข้อมูลจีโนมหรือข้อมูล DNA เนี่ยเราก็ย่อมค้นพบโมเลกุลาร์ทาร์เก็ตใหม่ๆสำหรับไปพัฒนาต่อยอดเป็นยานะถัดไปก็
เราอาจจะกลับไปค้นดูก็ได้ว่ายามะเร็งที่อยู่ในตลาดณเวลาเนี้ยถ้าเรารู้ว่ามันจับกับทาร์เก็ตตัวไหนแน่นอนมันอาจจะเอามาใช้หรือรีโพโพซิ่งไปใช้กับมะเร็งอีกชนิดหนึ่งหรืออีกสับไทป์หนึ่งก็ได้แต่ทั้งหมดเราต้องเข้าใจมันก่อนว่าDNA mutation ที่อยู่ในมะเร็งในสับกรุ๊ปเนี้ยตกลงว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างที่มันผิดปกติไปแล้วเมื่อนั้นน่ะเราก็จะมีข้อมูลไม่ว่าจะดีไซน์ยาใหม่หรือ repurposing ยาที่มีอยู่แล้วแน่นอนนะถัดไปการทำ drug discovery เนี่ยมันย่อมสร้างโอกาสใหม่ๆสร้างนักวิจัยใหม่ๆขึ้นมาแน่นอนนะคะ once ข้อมูลเหล่านี้อยู่ในนั้นเนี่ยทุกท่านมีโอกาสเข้าถึงทุกท่านมีโอกาสคิดใหม่คิดอะไรใหม่ๆได้อีกมากมายที่จะเติบโตขึ้นไปจากตัวฐานข้อมูล NSPA และ HP นะคะมีสัญญาณแทรกเนาะโอเคถัดไปเรามาพูดถึงอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ในบรรดาบริษัทยารวมถึงบริษัทที่เป็น CRO หรือ Contract Research Organization เนี่ยเขาพยายามที่จะทำสิ่งที่เรียกว่า Genome Guided Clinical Trial เดิมทีเนี่ย Clinical Trial ที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะคะก็คือเรา recruit ผู้ป่วยโรคเดียวกันมา400เนาะส่วนใหญ่เนาะเฟส3เราจะทำประมาณสักหลักหลายๆร้อยเลยนะคะทีนี้พอความก้าวหน้าทางด้าน DNA เนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นว่ายาสมัยใหม่ที่เราดีไซน์เนี่ยมันจำเพาะกับผู้ป่วยที่มี DNA เป็นบางรูปแบบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ clinical trial ในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนละมันเริ่ม revolutionize มันเริ่มเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนโฉมหน้าไปแทนที่เราจะไปมุ่งเน้นที่จะ recruit คนเข้ามาเยอะๆเพื่อให้ได้average data ที่มีความพูดง่ายอะ efficacy enough เพียงพอที่จะไปขึ้นทะเบียนยาเรากลับรู้ว่าสิ่งที่ทำไมใน100 200คนเนี่ยบางคนมันไม่ได้ผลแล้วบางคนมันมี serious side effect เพราะอะไรเพราะ DNA แล้วเราจำเป็นที่ต้อง recruit คนที่ไม่ได้เป็น target หรือไม่ได้เป็นกลุ่มที่เราสนใจเข้ามาไหมก็ไม่จำเป็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี้ย clinical trial มันถูกเปลี่ยนไปเพราะเนื่องจากยาสมัยใหม่มันเป็นยามุ่งเป้าซะเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มจากการใช้ข้อมูลจีโนมมา stratify กลุ่มตัวอย่างของเขานะคะว่าเขาจะ recruit คนไข้ประเภทไหนเข้ามานั้นต้องขึ้นอยู่กับว่า DNA ของคนไข้คนนั้นเป็นสิ่งที่จะเหมาะกับการใช้ยาของเขาหรือเปล่าจะมีผล side effect น้อยไหมเพราะถ้ามี side effect เราคงไม่อยากคุยเข้ามาเนาะเพราะเรารู้ๆอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นการเขาเรียกว่าไม่รับผิดชอบด้วยที่รู้ว่าคนไข้ที่มี DNA ประเภทนี้อาจจะมี side effect แน่นอนเราต้องไม่รีคูดเข้ามาถูกไหมคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีการองค์กรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทยาใหญ่ๆหรือว่าเป็นบริษัท CRO อย่าง IQVIA เนี่ยนะคะเขาเริ่มทำ optimization ของ clinical trial design โดยใช้genetic result นะคะมาเป็นตัวบอกว่าคนไหนควรเข้า trial ไหนหรือไม่ควรเข้า trial นี้เพื่ออะไรคะเพิ่ม success rate ของ clinical trial ถ้า clinical trial มี success rate เพิ่มขึ้นแน่นอนมันเดินไปสู่การมียาใหม่ได้เร็วขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทยาบริษัท CRO หรือแม้กระทั่ง FDA เองก็ตามนะคะกำลังเปลี่ยนวิธีการรีวิวและวิธีการเข้าใจกระบวนการทำ clinical trial เพื่อขึ้นทะเบียนยาใหม่นะคะโดยนำเอาผลข้อมูลจีโนมนั้นเข้ามาใช้แล้วมันมีประโยชน์อะไรกับ Genomics Thailand บ้างแน่นอนเลยนะคะใน Genomics Thailand มีคนไข้มะเร็งมีคนไข้ Rare Disease มีคนไข้หลายประเภทมากๆนะคะที่เรามีผลจีโนมเพราะฉะนั้นบริษัทยาเนี่ยจะเริ่มเข้ามาติดต่อละว่าเอ๊ะคุณมีคนไข้มะเร็งประเภทนี้ที่มีจีโนมแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราสนใจจะเชิญเขาเข้ามาเป็นอาสาสมัครในโครงการทดลองยาใหม่ของเขาอันนี้เป็น benefit ในเชิงเพิ่มมูลค่าให้กับตัวข้อมูลจีโนมที่เรามีนะคะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ healthcare delivery นะคะว่ารู้ข้อมูลจีโนมแล้วทำให้การให้บริการรักษาสุขภาพหรือบริการรักษาโรคเนี่ยมันดีขึ้นได้ยังไงบ้างอันแรกเลยbetter diagnosis อาจารย์สอนนี้บอกแล้วนะคะว่ารู้เร็วก็รักษาหายเร็วใช่ไหมคะโรคมะเร็งถ้าเรารู้โรครู้ว่าคนคนนี้เป็นโรคมะเร็งได้เร็วเท่าไหร่โอกาสรักษาหายย่อมเร็วขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปนั่งไล่หาสาเหตุทีละอย่าง2อย่าง3อย่างคนไข้ก็มาวิสิตที่1อีก1เดือนมาอีกวิสิตนึงนะคะอีก1เดือนมาตรวจอันนี้นะคะเราตรวจจีโนมตั้งแต่ต้นเลยเรารู้เลยว่าโอ้คนไข้คนนี้มียีนเสี่ยงแบบนี้
โอกาสที่เราเห็นก้อนในเต้านมเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นมะเร็งระยะแรกก็ได้เพราะฉะนั้นการรู้เร็วรักษาหายเร็ว better diagnosis ก็ better treatment ถัดมานะคะก็คือ เรื่องของการให้การพูดง่ายๆเมื่อกี้บอกไปแล้วยาอะไรที่คนไทยมักจำนวนมากใช้แล้วจะแพ้อันนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าให้ตรวจก่อนดีไหมหรืออย่างยกตัวอย่างอย่าง HLA-B 1502ตอนนี้คือตรวจก่อนให้ยาเนาะแล้วก็มี HLA-B 5801มีใครเป็นเกาต์ไหมคะถ้าใครเป็นเกาต์ยังไม่ได้จะเริ่มยาต้องตรวจ HLA-B 5801ก่อนนะคะทั้ง2ยีนเนี้ยตรวจได้ฟรีในระบบสิทธิบัตรทองแล้วก็สิทธิ์อื่นๆก็กำลังจะทยอยให้ฟรีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเหล่านี้มันทำให้คุณภาพชีวิตแล้วการให้บริการของเรานั้นดีขึ้นแม่นยำขึ้นตรงจุดมากขึ้นแน่ๆ นะคะอันนี้ก็คือเป็น utilization เนาะในรายละเอียดเดี๋ยวเรามีอาจารย์ที่เป็นผู้คร่ำวอดแล้วก็เป็นตัวจริงของด้านนี้อย่างอาจารย์มโนบอาจารย์ตะกิจแล้วก็อีกหลายๆท่านโอเคทีนี้มาเรื่อง commercialization บ้างแล้วเราเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลจีโนมที่เราเก็บมาได้ยังไงบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็จะชวนให้เป็นคำถามว่าแล้วเราต้องถามอะไรบ้างนะคะในนี้คือเป็นคำถามเลยค่ะว่าพอได้โจทย์ว่าตัวนี้ต้องมาบรรยายว่าdata commercialization คืออะไรก็กลับมาถามตัวเองก่อนเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับจีโนมที่เราสะสมจีโนม data ที่เราสะสมเอาไว้เนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนคล้ายๆ business model เลยว่า1เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับอะไรเราเพิ่มมูลค่าให้กับ data ใช่ไหมคะ data ที่เรามีนั้นมีแค่จีโนม data ไหมคำตอบคือไม่นะคะเราเก็บข้อมูลอื่นๆด้วยอันที่2ถามว่าพูดไปก็เหมือนเป็นเซลล์ขายของนิดๆเนาะก็คือแล้วเราจะเพิ่มมูลค่าเนี้ยใครล่ะจะสนใจสิ่งที่เรามีอันนี้พูดง่ายลูกค้าเราคือใครแน่นอนเลยค่ะท่านหนึ่งเลยลูกค้าเราคือนักวิจัยนะคะเพราะนักวิจัยเนี่ยพอเข้ามาใช้ข้อมูลของเราเขาก็ย่อมจะค้นหาอะไรใหม่ๆเป็นการเพิ่มองค์ความรู้แล้วก็เพิ่มสุดท้ายมันก็จะเดินไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะยาใหม่เอ้ยการตรวจใหม่ๆเอ้ยอะไรเอ้ยเนาะถัดมาลูกค้าที่เราต้องการดึงเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือไบโอฟาร์มาหรือบริษัทที่เป็นบริษัทยาโดยเฉพาะบริษัทยาที่เน้นเรื่องของยาทางด้านชีววัตถุนะคะพวกนี้ต้องการฐานข้อมูลแน่นอนเพราะว่าการดีไซน์ยาสมัยใหม่นั้นเนี่ยใช้ข้อมูลพันธุกรรมแล้วก็ต้องการที่จะทำคลินิคอลทรายในผู้ป่วยที่มีแบบแผนของพันธุกรรมที่เป็นค่อนข้างจำเพาะถัดมา policy maker นะคะอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอย่างเรื่องของแพ้ยาหรือเรื่องของการตรวจ BRCA 1 BRCA 2เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่ว่าความรู้ทางด้านพันธุกรรมเนี่ยเมื่อเรานำเสนอต่อผู้บริหารของประเทศเนี่ยอย่างเหมาะสมตรงจุดและถูกเวลาเนี่ยมันจะทำเดินไปสู่สิ่งที่มันเป็น policy ในระดับชาติแล้วทำให้คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของผู้รับบริการในระบบสาธารณสุขทั้งหมดนะคะไม่เฉพาะบัตรทองด้วยตอนนี้ BRCA 1 BRCA 2เนี่ยบัตรทองตรวจได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเราไม่ชอบพูดคำว่าฟรีนะเราต้องพูดว่าไม่มีค่าใช้จ่ายถัดมาก็คือในระบบของประกันสังคมนะคะเดี๋ยวประกันสังคมจะเป็นอันนึงที่ยังไม่เข้าไปอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิทธิ์บัตรทองหรือว่าสิทธิ์ข้าราชการเนี่ยเบิกได้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้พอไปถึงเลยจากลูกค้าไปแล้วเนี่ยคิดว่าเราต้องคิดถึงอะไรต่อคะเราอยากจะขายอะไรบางอย่างเราก็ต้องคำนึงถึงว่าแล้วตั้งต้นทุนทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเราควรจะคิดราคาที่เท่าไหร่ก็คือว่าแล้วข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นมีคุณค่ากับคนอื่นเขาเท่าไหร่กันเพราะคำถามนี้สังเกตว่าสำคัญมากเลยนะคะว่าเพราะมันเป็นฐานคิดที่เราจะบอกว่าแล้วเวลาเราให้เซอร์วิสกับคนอื่นเนี่ยมันจะคืนกลับมาเป็นตัวเงินแบบ direct ตัวเงินแบบ indirect ก็คือเป็นการเซฟคอสของประเทศยังไงบ้างนะคือมันเป็นการบอกในทีว่าโครงการนี้จีโนมิกไซแลนด์ทำแล้วเนี่ยในแง่ของตัวเงินทั้ง direct และ indirect เนี่ยมันคุ้มค่าในการทำแค่ไหนคุ้มค่าที่รัฐบาล invest เข้าไปแค่ไหนด้วยนะถัดมาคือแล้วเราทำจีโนมิกไซแลนด์เราทำคนเดียวในโลกไหมก็ไม่ได้ทำคนเดียวในโลกเพราะฉะนั้นแล้วคนอื่นๆในโลกเนี้ยเขาถือเป็น competitor หรือเขาถือเป็น partner ของเราใครล่ะเป็น competitor ของเราบ้างใครล่ะเป็น partner ของเราบ้างโอเคค่ะทีนี้โชคดีนะคะว่ามีคนทำการบ้านมาให้หน่อยนึงค่ะเนาะถ้าในบรรดาโครงการที่ทำเกี่ยวกับpopulation genomic หรือว่าทำศึกษาจีโนมในสเกลใหญ่ๆสเกลระดับแบบเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยนะคะ
คนที่ทำเป็นถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยนะคะก็คือ Genomics England หรือประเทศอังกฤษเนาะทีนี้ประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีหัวก้าวหน้านิดนึงนะคะเขามีรายงานตรงนี้นะคะเขาจ้างเอิร์นแสงยังนะคะให้ทำการประเมินมูลค่าของdata ที่ NHS มีอยู่เป็นคำถามที่ดีมากทำไม NHS คือsingle agency หมายความว่าเป็นหน่วยงานเดียวที่ดูแลสุขภาพของคน55ล้านคนในอังกฤษ NHS มีฐานข้อมูลที่พูดง่ายๆแล้วก็ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของคน55ล้านคนในประเทศอังกฤษและสามารถเชื่อมโยงตั้งแต่เกิดไปจนตายเนาะไม่ว่าจะไปหาหมอที่ไหนหาหมอเรื่องอะไรมีข้อมูลอะไร NHS เก็บไว้หมดนะคะแล้วมันสามารถแทร็กได้โดยใช้ single ID ก็คือคล้ายๆกับเลขบัตรประชาชนบ้านเราอะ NHS มี ID ให้กับทุกๆคนที่รับบริการในระบบเขาเนาะแล้วก็อังกฤษเองถ้าส่วนใหญ่กับคนก็เข้ารับบริการในระบบ NHS นะคะเพราะฉะนั้นถือว่ามันมีความยูนิคมากๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นNHS ก็ถามเริ่มทั้งคำถามตัวเองแล้วเอาแล้วไอ้ data ที่ฉันเก็บเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ในแฟ้มหรืออยู่ในฐานข้อมูลหรืออะไรก็ตามเนี่ยใช้งบประมาณในการเก็บด้วยเนาะแล้วก็รักษาต่อไปให้มันอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีมูลค่าไหมแล้วมัน commercialize มันเพิ่มมูลค่าทำเป็นอะไรบางอย่างพูดง่ายๆทำเป็น product ทำเป็น service อะไรได้มากกว่านั้นไหมโชคดีมากนะคะเอิร์นเซนยังทำไว้ในปี2009เขาพูดว่าอย่างนี้นะคะข้อที่อยากเน้นให้ดูคือว่าถ้ามันเป็นแค่ raw data เราแค่เก็บมันมาเก็บมันไว้อย่างนั้นน่ะมูลค่ามันจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันถูก clean มันถูก curate ดีๆมันถูกเอาไปเชื่อมโยงไปเรื่อยๆนะคะคือมีผลของการ diagnostic มีผลการวินิจฉัยมีผลไปจนถึงขั้นสามารถที่จะ predict ได้ยกตัวอย่างเดี๋ยวอาจารย์อย่าง polygenic risk score เนี่ยเป็นการประเมินว่าคือถ้าข้อมูลนี้สามารถเอามาทำ polygenic risk score ก็คือว่าดูได้ว่าอายุเพศการจำนวนการสูบบุหรี่จำนวนการดื่มแอลกอฮอล์ชั่วโมงในการออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้ถ้ามีข้อมูลเหล่านี้แล้วมันสามารถเอามาทำเป็น predictive score อย่างเช่น polygenic risk score ได้ว่าคนคนนี้ถ้ามี lifestyle และมี genetic แบบเนี้ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจโรคความดันหรือโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฐานข้อมูลนั้นถูกนำมาทำถึงขั้น predictive หรือไปกระทั่งบอกได้ว่าเอาไปกระทั่งพูดง่ายออกไปเป็นสิ่งที่อินดัสทรีจะเอาไปทำเป็น product ได้นั้นราคามันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่ถังข้อมูลที่เราเก็บกันอยู่ตอนนี้แน่นอนถ้ามันอยู่แค่ในฮาร์ดไดรฟ์เราหรือฮาร์ดไดรฟ์ที่ใดที่หนึ่งไม่เชื่อมโยงกับใครไม่ยูนิฟายกันทั้งประเทศไม่มีข้อมูลมิติอื่นๆของคนคนนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเนาะโอเคอ่ะแล้วทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วแล้วตกลงราคามันคือเท่าไหร่เนาะทีนี้เขาก็บอกว่าจากการที่เขาวิธีการคิดของเขาฐานคิดของเขาก็คือว่าในโลกเนี้ยมันมีการเมิร์จกันของบริษัทซึ่งหลังๆเราจะเห็นบริษัทยาอันนี้เราพูดได้เลยนะคะอย่างโรชไปเทคโอเวอร์บริษัท2บริษัทที่สำคัญมากๆบริษัทที่1คือบริษัทชื่อ Foundation One Foundation One ทำอะไร Foundation One ให้บริการตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งแล้วบอกว่าในชิ้นเนื้อมะเร็งนั้นน่ะมีมิวเทชันอะไรบ้างนะการเข้าซื้อบริษัท Foundation One ของโรชสิ่งหนึ่งที่โรชได้ไม่ใช่แค่โนว์ฮาวในการตรวจแต่โรชได้ฐานข้อมูลทั้งหมดลูกค้าทั้งหมดของ Foundation One ว่าใครมาด้วยโรคมะเร็งอะไรมีผลพาโทโลจีเป็นอะไรตรวจออกมาแล้วได้มิวเทชันอะไรโรชได้สิ่งเหล่านั้นไปทั้งหมดต่อให้เขาไม่ต้องไปรู้ด้วยนะคะว่าคนนี้ในนี้เป็นนายกนายขอนายขอไม่จำเป็นด้วยรู้แค่3อย่าง4อย่างเนี้ยโรชถือว่ามันเป็นแอสเซทแบบนึงแล้วเขาเทคโอเวอร์บริษัทชื่อ Foundation One อันที่2โรชเทคโอเวอร์บริษัทชื่อ Flatiron Flatiron เป็นบริษัทอะไรคะแต่บริษัทเป็นบริษัทให้บริการซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลหรืออิเล็กทรอนิกส์ medical record เฉพาะสำหรับเรื่องออนโคโลจีหรือเรื่องมะเร็งอยู่เฉพาะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่โรชได้ไปคือแมทชิ่งแล้วนะแน่นอนข้อมูล entry หลักแสนเนี่ย2อันเนี้ยเขาแมทช์กันได้นะคะว่า clinical data ฝั่งที่ Flatiron เก็บเอาไว้ในแง่ของไม่ว่าจะเป็นผล MRI ผลสแกนอื่นๆผลสารพัดเนี่ยที่วัดเราเก็บอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ medical record system หรือ database ของ Flatiron กี่คนที่มีผลตรวจจีโนมผลพาโทโลจีที่อยู่ในไซต์ของฝั่งของ Foundation One แล้วเขาสามารถเชื่อมกันได้แต่
ได้อินไซต์ใหม่ทันทีถูกไหมนั่นแหละค่ะคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเขาประเมินจากมูลค่าการเมิร์ชของบริษัทหรือการซื้อ acquisition ของบริษัทแล้วเขาก็มาหารเอาว่ากี่ entry ที่มันเกิดเป็นบริการใหม่หรือเกิดเป็น know how ใหม่ๆเนาะ bottom line นะคะเขาบอกว่าถ้าเรามีแค่ recordในแง่ของเอาคนไข้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนี้วันนี้วัดสัญญาณชีพได้เท่านี้เท่านี้ถ้ามีแค่นี้นะมูลค่าอยู่ที่ประมาณแค่100 ปอนด์เนาะเราไม่ต้องไปดูเรื่องว่ามันมากมันน้อยนะคะแต่มูลค่ามันน้อยเมื่อเทียบกับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีจีโนมิกเดต้าขึ้นมันราคามันจะเพิ่มขึ้นมาละจาก100ขึ้นเป็น 1,500 และถ้าเกิดสมมุติว่ามีจีโนมิกกับฟีโนไทปิก data ต่างๆนะคะถูกเชื่อมโยงกันหมายความว่ามันเชื่อม across databaseเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะราคามันจะ up to 5,000 ปอนด์นะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าเราทำแล้วเกิดเป็น value เนาะเขาก็ estimate ออกมาว่าถ้าทำทั้งหมดเนี่ยเชื่อมตั้งแต่ EHR หรือ EMR ไปหา genomic data แล้วไปหา data อื่นๆคือหมายความว่าใน entry เนี้ยเรารู้เลยว่าในกอไปหาหมอที่ไหนมาบ้างแล้วไปตรวจจีโนมที่ไหนมาบ้างได้ผลอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราสามารถเชื่อมทั้งหมดเนี่ย across ถังต่างๆนี้ได้เนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณสูงสุดก็คือได้ถึง 5,000 ปอนด์ต่อเรคคอร์ดเนาะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าราคามันเพิ่มขึ้นตามว่าข้อมูลนั้น interoperable หรือเชื่อมโยงกันได้มากแค่ไหนเนาะทีนี้เขาก็ประเมินว่าถ้ามี55ล้านคนนะคะที่อยู่ในระบบของตัว NHS เนี่ยมูลค่าทั้งหมดของ NHS ที่มีอยู่นะวันนี้คือเท่าไหร่เขาก็บอกว่าอ๋อ bottom line แล้วนะก็ประมาณสัก 9.6 พันล้านหรือ 9,600 ล้านปอนต่อปีแบ่งออกเป็น5ล้านปอนนะคะ5ล้านปอนจะเป็นไม่ได้สรุปไว้ให้เนาะเขาก็บอกว่า5ล้านปอนคือสิ่งที่ NHS สามารถใช้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ NHS มีในการพัฒนาให้1การเบิกจ่ายดีขึ้น2การค้นหาผู้ป่วยโรคนี้ค้นหาได้เร็วขึ้นการจ่ายยาดีขึ้นเหล่านี้ immediate benefit ถึง NHS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000 ล้านปอนต่อปีในขณะที่ถ้ามันถูกเอาไป analyze โดยใช้ AI หรือนำไปสู่สิ่งที่เป็น precision medicine ก็คือว่า analyze แล้วพบว่าผู้ป่วยนี้ต้องได้ยานี้ต้องรักษาแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเดินไปถึง precision medicine ได้เนี่ยผู้ป่วยจะมี benefit เพิ่มขึ้นเพราะอะไรคะเพราะคุณภาพชีวิตดีขึ้นป่วยน้อยลงหายเร็วขึ้นเนาะก็จะเพิ่มขึ้นไปได้อีก 4.6 พันล้านเหรียญต่อปีเอ้ย พันล้านปอนต่อปีเนาะสี่หลีรวมคือเขาก็คิดมาว่า data ของ NHS เนี่ยมีมูลค่าหรือสามารถทำมูลค่าได้ประมาณ 9.6 พันล้านปอนต่อปีนะคะเยอะไหมเยอะเนาะแต่นี้2019ปีนี้เงินเฟ้อนะคะอันที่2เราต้องประเทศไทยเราก็อาจจะไม่ได้พูดง่ายๆเราก็ยังเป็นไซโลกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความเป็นไซโลของเรานี่แหละคือบาริเออร์หนึ่งเลยนะคะที่จะทำให้เราเดินไปไม่ถึง 9.6 พันล้านปอนด์แบบเขานะคะถัดมานะคะถามว่าแล้วลูกเราก็จีโนมิกไทยแลนด์เราก็ไม่ใช่หนึ่งเดียวในโลกนี้แล้วคนอื่นๆล่ะใครบ้างที่เขาทำอยู่ในโลกนี้บ้างใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะเราต้องดูว่าเขาจะเป็นพาร์ทเนอร์เราดีหรือเขาจะเป็นคอมเพติเตอร์เราดีถูกไหมคะอันแรกเลยนะคะพูดถึงพี่ใหญ่เลยนอตอเมริกานี่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะ35ล้านจีโนมที่อยู่ที่อเมริกานั้นอยู่ที่ประเทศอเมริกาไม่ใช่ทวีปนะคะน่าจะอยู่ที่ประเทศอเมริกาเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ในขณะที่อื่นๆเนี่ยก็ลดลงมานะคะอย่างยุโรปตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 5.5 ล้านอันนี้คือรวมทาร์เก็ตนะคะหมายความว่าไม่ใช่อันที่เขาทำเสร็จแล้วนะคะแต่หมายถึงทาร์เก็ตโดยรวมของทวีปยุโรปที่ประมาณ 5.5ค่ะเขาอยากให้เดินโชว์ข้ามกลับมาฝั่งนี้โอเคก็นะคะโอเคทีนี้ที่เอเชียเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.5 ล้านใหญ่ที่สุดน่าจะเป็น1 million genome ของจีนนะคะและที่เหลือก็คือกระจายกันไปไม่ว่าจะเป็น 100,000 ของสิงคโปร์ 50,000 ของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แอฟริกามีน้อยๆหน่อยแล้วก็ international คือเก็บหลายๆประเทศก็อีกส่วนนึงเนาะข้อสำคัญที่อยากชี้ให้ดูคือสัดส่วนของข้อมูลที่มันจะเป็นโฮจีโนมซีเควนซิ่งน่าแปลกใจนะคะว่า35ล้านส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นมาจากบริษัทชื่อ 23andMe ซึ่งเขาทำเป็นจีโนไทปิ้งซะเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่เอเชียเราเนี่ยประกาศออกมาแล้วเนี่ยเกือบครึ่งนึงของของจีโนมที่เราจะทำในประเทศในทวีปเอเชียเนี่ยเป็นโฮจีโนมซึ่งอะไรคะข้อดีของมันคืออะไรมัน rich เนาะ data มันละเอียดมากเนาะถ้าเทียบกับ35ล้านที่ส่วนใหญ่ 72% เป็น genotyping เนาะก็เห็นไหมคะว่า
อันนี้แค่อยากจะชี้ให้ดูว่าในโลกนี้มีคนทำโปรเจกต์แบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราจะมองเขาเป็นคอมเพทิเตอร์หรือเราจะมองเขาเป็นพาร์ทเนอร์ถามว่าอะไรใหญ่ๆทำอะไรบ้างใหญ่ๆใหญ่ที่สุดเลยนะคะ ancestry.com 15ล้านทำเป็นเหมือนกับ DNA หาว่าเรามีเชื้อสายอะไรบ้างเนาะแล้วก็ถัดมาคือ Genomic Singland เนี่ยประกาศออกมาแล้วนะคะจะทำ5ล้านในประมาณสักภายในปี2027ราวๆนั้นเนาะก็จะทำ5ล้านคนนะคะเป็นโฮจีโนมซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็อื่นๆอีกอย่างอเมริกานี่ของอเมริกาทำล้านนึงของจีนทำล้านนึงแล้วก็มีบริษัทที่เป็น private อย่าง AstraZeneca ก็จะทำ2ล้านแบบนี้นะคะแต่จะเห็นได้ว่าจากตรงเนี้ยรูปเนี้ยจะเห็นว่าชนิดของข้อมูลค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายเนาะบางคนทำเอ็กโซบางคนทำจีโนมบางคนทำจีโนไทปิ้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งนะคะว่าเราจะเอา Data ที่มีความหลากหลายและมีความละเอียดไม่เท่ากันเนี้ยเอามาทำยังไงให้มันอยู่บนพื้นฐานเดียวกันโอเคก็มีคนเสนอแนวคิดนะคะว่าถ้าเราอยากจะเอา Data ทั้งหมดเนี้ยมา analyze รวมกันเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคืออะไรคะเราต้องทำเหมือนกับ environment กลางๆให้ทุกคนสามารถใช้ data จากที่ไหนก็ได้บนโลกนี้อันนี้คือเป็นคอนเซปต์ไอเดียที่กำลังที่เกิดแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่าอย่าง Genomic Thailand เราเนี่ยเรามีกฎเลยนะคะว่าห้ามดาวน์โหลดข้อมูลออกไปสิ่งที่คุณจะได้ออกไปคือแค่ VCF data ซึ่งเป็นsnip ที่เรากรองออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะแต่raw data ออกไม่ได้เนาะทุกที่ก็เหมือนเรานะคะเราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะอันนี้ขอชี้แจงทุกที่แนวคิดอย่างนี้เหมือนกันหมดนะคะเนื่องจากมันเป็น national security data ข้อมูลส่วนบุคคลนี่ถือเป็นข้อมูลที่ sensitive มากเพราะฉะนั้นทุกๆประเทศนะคะไม่มีใครยอมให้ใครดาวน์โหลด data ออกไปอังกฤษไม่ยอมแน่นอนเนาะที่อื่นๆก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้หูมีทั่วโลกเลยแล้วถ้าสมมติเราอยากวิเคราะห์ข้อมูลของคนอังกฤษหรือคนไทยที่อยู่ในอังกฤษเทียบกับคนไทยที่อยู่บ้านเรามันต่างกันยังไงบ้างเนี่ยจะทำได้ยังไงบ้างในอดีตทีก็ทำยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันไม่มีการที่จะ transfer ข้อมูลกลับไปกลับมาเขาไม่ให้เอา data มาเราก็ไม่ให้เอา data ไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเสนอขึ้นมาตอนนี้ก็คือ federated trust research environment คือ data อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นไปไม่เป็นไรแต่เรามี environment ที่อยู่จะสามารถดึงข้อมูลจากตรงนั้นตรงนี้มาเพื่อให้มาอยู่ตรงกลางอยู่ใน environment นี้ที่มีความมี security มี safety นะคะเพื่อที่จะ analyze ข้อมูลได้เนาะแนวคิดนี้ดีมากเพราะอะไรคะเพราะทุกคนเก็บ data แบบไซโลเนาะและทุกคนก็จะไม่ยอมให้ data ออกจากของของตัวเองแน่นอนความเป็นไซโลเนี้ยจะถูก break down ออกไปเมื่อเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า research environment trusted research environment นะคะอันเนี้ยเป็นแนวคิดใหม่แล้วก็เริ่มมีการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะมีบริษัทที่ spin off จาก Genomic Singland ขึ้นมาตั้งเพื่อให้บริการSecure แล้วก็ Trusted Federated Trusted Research Environment นี้ขึ้นมาเนาะซึ่งในแนวคิดที่ดีนะคะเพราะว่ามาจากระบบกระทรวงสาธารณสุขเราก็จะรู้ว่าEHR หรือHealth Record ของแต่ละโรงพยาบาลมันก็เป็นไซโลอยู่ที่ไหนที่นั่นแล้วก็ไม่มีใครยอมที่จะให้เอามาอยู่ในถังเดียวกันด้วยอ่ะมาถึงประเทศไทย Are we ready ถามก่อน Genomic Singland นะคะณเวลานี้ Genomic Singland มี 100,000 Record เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เขามีคือเขาทำ discovery forum เอาไว้สำหรับอินดัสทรีที่อยากจะเข้ามาพาร์ทเนอร์เขาใช้ข้อมูลของเขาในการวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งค้นหาดรักค้นหาตัวยาใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาบอกว่าเขามีบริการอะไรบ้างแล้วอยู่จะเข้ามาเนี่ยอยู่ต้องทำอะไรบ้างถึงจะมีสิทธิ์เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเขามันไม่ใช่แค่นึกอยากจะเดินเข้าไปก็เดินเข้าไปแล้วก็สามารถใช้ข้อมูลได้เลยมันต้องมีการขออนุมัติมีการยื่นใบสมัครเข้ามามีการพิจารณาต่างๆมากมายนะคะซึ่งในสายในฝั่งอะคาเดมิกก็เหมือนเดียวกันคือการจะเป็นเมมเบอร์ของกลุ่มที่ทำเรื่องของวิเคราะห์ข้อมูลของ Genomic Singland เนี่ยก็มีการพิจารณาเหมือนกันแล้วก็มีกฎกติกามารยาทคำถามคือแล้วประเทศไทยล่ะเรามีสิ่งเหล่านี้หรือยังนี่คือเช็คลิสต์สำหรับประเทศไทยที่ต้องทำนะคะอันแรกเลยคือ policy เรามี policy หรือยังว่าทุกคนจะมาทำงานร่วมกันอยู่ใน trusted research environment อันนี้จะใช้ข้อมูลที่เก็บอยู่ที่เชียงใหม่บ้างที่จุฬาบ้างที่ขอนแก่นบ้างที่ Genomic Thailand เองบ้างในการวิเคราะห์เพื่ออะไรคะเพื่อให้เรานำไปสู่สิ่งใหม่ๆแล้วนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราถูกไหมเรามี rules and regulation ยังไงใครทำอะไรใครมีหน้าที่ให้อนุญาตใครในการเข้าถึงข้อมูล
พวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างมากฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันนะคะมันก็เหมือนสังคมอีกสังคมนึงที่เกิดขึ้นมาเนาะconfidentiality ทรายมั้ยเนาะขนาดเราจะคุยกับบริษัทยาบริษัทนึงเค้ายังบอกเลยใส่ NDA กันก่อนมั้ยคะเนาะแล้วจีนวิกไทยแลนด์ล่ะมี confidentiality agreement หรือยังเนาะสิ่งที่เรามีบอกได้เรามี data sharing policy แล้วนะคะมีใครเป็นนักวิจัยในจีนวิกไทยแลนด์มั้ยกลับไปดูคอนแทคตัวเองนะคะเค้าแนบไปเนาะเพราะฉะนั้น data sharing policy อยู่ในทุกคอนแทคของจีนวิกไทยแลนด์นะคะมีแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่มีก็อย่างที่บอกยังมีอีกหลายส่วนนะคะที่เราต้อง work onถัดมาเดี๋ยวพี่ซีเสเดจะเป็นคนมาตอบนะคะว่า interoperability ของ data ใน Genomics Thailand เนี่ยเราสามารถเชื่อมเข้ากับ EHR ได้ไหมเป็นไปได้หรือเปล่าเรามี tools อะไรที่อยู่ใช้ได้บ้างที่ท่านทั้งหลายอยากเข้ามาใช้เนี่ยมี tools อะไรที่ให้ใช้แล้วบ้างแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับ electronic health record อื่นๆได้ไหมหรือจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล Genomics ที่อยู่ที่จุฬาหรืออยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ขอนแก่นได้ไหมเนาะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะมาเล่าแบบในเชิงเทคนิคให้ฟังนะคะแล้วก็แน่นอน clinical data ต้องลิงก์กับ genomic data ซึ่งณเวลานี้เราเก็บ genomic data ได้เร็วนะคะแต่ clinical data เนี่ยมันยัง cumbersome คือมันใช้เวลาแล้วใช้แรงงานค่อนข้างเยอะที่เราจะเทิร์นจากกระดาษให้มันกลายมาเป็นดิจิตอลเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดถัดมาสำคัญมากคือ format ของ data และ standardization เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้กับนานาชาติใช่ไหมคะมันก็จะมี standard GA4GH มี standard อะไรมากมายอันเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้อง work on เราก็ต้องทำให้มัน comply เข้ากับ standard ที่มันเป็น international นะแล้วก็เรื่องของ financing แล้วก็เรื่องของ tutorial เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดให้ใครเข้ามาใช้ของของเราเข้ามาใช้ tool ของเราไม่ใช่ environment ของเราแน่นอน help desk อันแรกเลยค่ะเพราะว่าเข้าไปทีแรกเลยค่ะกดตรงไหนคำถามแรกกดตรงไหนคะกดตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะซ่อนอยู่ตรงแท็บไหนคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรามีคนหรือมีสิ่งเหล่านี้เตรียมเอาไว้หรือยังก่อนที่เราจะบอกว่าเราจะ commercialize แล้วเนาะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าก็เป็นการบ้านให้กับตัวเองนะที่ต้องไปทำเรื่องแบบนี้ต่อก็คิดว่าวันนี้น่าจะพอได้ไอเดียเนาะว่าสิ่งที่มีแล้วสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คนอื่นเขาทำยังไงกันบ้างและสิ่งที่จิมิคไทยแลนด์กำลังจะเดินต่อไปในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยมีอะไรบ้างก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์นุสราด้วยนะครับที่วันนี้มาช่วยแชร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์นุสรายังอยู่กับเราอีกสักครู่นึงเผื่อว่าทางฟลอร์ครับช่วงนี้ถ้าเกิดมีคำถามผมขออนุญาตเนื่องจากเราเกินเวลามาสักระยะหนึ่งแล้วขอสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับจากทางฟลอร์ครับถ้ามีแล้วยกมือเลยครับถ้าสนใจอยากจะรู้เพราะอาจารย์ได้บรรยายถึงในเรื่องของตัว utilization ของตัว data นะครับแล้วก็โอกาสในการที่จะบอกว่า Genomics Thailand เป็น engine สำคัญในเรื่องของการลงทุนของประเทศเรียนเชิญเลยครับขออนุญาตนะครับผมชื่อพอบุญรัตพันธ์นะครับจะถามว่าสำหรับประเทศไทยเรามีประชากรอยู่ประมาณ66ล้านคน critical data จำนวน whole genome สำหรับคนไทยเท่าไหร่ถึงจะเป็นตัวตัดสินว่า abnormality หรือ normality อยู่ที่ตรงไหนครับผมจริงคำถามอาจารย์เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่านุสราตอบอาจจะไม่ค่อยเหมาะจริงน่าจะเป็นอาจารย์จักริจเนาะผู้เชี่ยวชาญด้านเจเนติกพิธีโมจีของเราเอาเป็นว่าแนวคิดคืออย่างนี้นะคะอาจารย์ถ้าให้นุสราลองแชร์ไอเดียเนาะเราลองดูอย่างประเทศที่มี population ใกล้ๆกับเราคืออังกฤษอังกฤษสตาร์ทจาก 100,000 whole genome นะคะแต่พอเขาขึ้นเป็นระยะ5ล้านเนี่ยเขาไม่ได้ทำ whole genome ทั้งหมดนะคะเขาแบ่งออกเป็นอย่างนี้ค่ะใครที่ต้องตรวจ back ค่าเพราะมี indication ในการตรวจไปตรวจ back ค่าใน5ล้านนี้คือ targeted sequencing panel sequencing 2ใครที่ต้องการตรวจ genome genome ยังคงอยู่นะคะแต่ต้องมี indication ในการตรวจยกตัวอย่างเช่น rare disease โรคหายากโรคติดต่อทางพันธุกรรมอย่างนี้นะคะโรคทางพันธุกรรมขออภัยโรคทางพันธุกรรมยังต้องตรวจ whole genome อยู่3ใครอีกที่ต้องตรวจ whole genome เขาประกาศว่านะคะในแผนเขาที่ฟังมาเมื่อต้นปีเนี่ยคือเขาประกาศว่าเขาจะทำ whole genome sequencing ในเด็กแรกเกิด 200,000 คนใน period แรกเนาะแค่ 200,000 ก่อนถามว่า 200,000 นี้จะได้อะไรมันคือ long term evaluation เลยนะคะว่าผลของการตรวจ whole genome sequencing นั้นมีประโยชน์ในระยะยาวกับคน1คนตลอดชั่วอายุเนี่ยจริงหรือไม่จริงเนาะเพราะเราชอบพูดคำนี้กันบ่อยๆนี่คือสิ่งที่อังกฤษวางแผนไว้นะคะนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเขาจะมีว่าอย่างบางโรคหรือบางอาการหรือบางอินดิเคชันก็จะต้องตรวจ long read sequencing ไม่ตรวจ short read แบบเดิมหรือแบบที่เรากำลังทำอยู่เน
เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าพอมันเลย 100,000 ขึ้นไปแล้วอะค่ะมันเริ่มละที่จะแบบ stratify ออกมาข้อหนึ่งที่อังกฤษพูดก็คือว่าเขาต้องการใช้จีโนมการตรวจจีโนม today เพราะฉะนั้น5ล้านของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง research just research อีกต่อไปละมันเป็นเรื่องของ clinical utilization แล้วว่าเราจะเอาอะไรไปทำให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการของเราได้นะวันนี้สำหรับส่วนตัวหนูก็คิดว่าประเทศไทยเรา60กว่าล้านคนเกือบ70ล้านเนี่ยเราก็คงจะเอมอยู่ที่ประมาณสัก200,000ถึง200,000เนี่ยแหละค่ะคือตัวเลขที่เราจะทำสำหรับโฮจีโนมในกรณีที่เราสะสมฐานข้อมูลเนาะพอเราได้ฐานข้อมูลถึงขั้นแสนถึง200,000ที่มัน represent คือเราเก็บตัวอย่างจากทุกภาคทั่วประเทศเนาะพอเราได้แบบนั้นมาเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่ period ที่เป็น clinical utilization สำหรับ DNA sequencing ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะโฮจีโนม sequencing ละคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้อะค่ะอาจารย์พอเอกค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากครับ